ก็เรื่องเต้ยกับเล็กใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับเราสองคนเหมือนกันค่ะก็เป็นการตัดสินใจของเราทั้งคู่ตัดสินใจร่วมกันไม่มีประเด็นของใครเข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะเป็นเต้ยกับเล็กไม่มีมือที่สามแน่นอนค่ะมันก็เสียดายเหมือนกันนะคะกับเวลาที่ผ่านมาก็3ปีสำหรับเต้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันก็ไม่น้อยเกินไปที่เราจะทำความรู้จักกับใครสักคนนึงเล็กก็เป็นคนที่น่ารักมากๆอีกคนนึงในชีวิตของเต้ยเหมือนกันในทุกๆ relationship ของคนทั่วไปอะค่ะมันก็จะต้องมีทั้งเรื่องที่ดีแบบเป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็อาจจะมีการแบบทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างปรับจูนกันบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอย่างเต้ยกับเล็กอย่างเงี้ยเวลาเราสัมภาษณ์เราก็จะพูดตลอดว่าเรามีหลายๆเรื่องที่เราต้องจูนเข้าหากันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือเราก็เลือกที่แบบจะเซฟrelationship ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีนี้เอาไว้อ่ะค่ะเพราะว่าคือเหมือนแบบเราทำความรู้จักกันมาในช่วงนึงเนาะ3ปีเราก็จะรู้ว่าเราเป็นยังไงเราเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะวันนี้มันก็เลยเหมือนแบบมันก็ต้องใช้ความกล้าหาญในการยอมรับมันเหมือนกันแล้วก็ตัดสินใจทางนี้ทั้งคู่เหมือนกันนะคะคือตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ตอบว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าคือเหมือนจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นมาประมาณสัก3เดือนแล้วค่ะแต่ว่าเราก็ด้วยความที่มันโควิดด้วยเนาะเราก็ไม่ได้เจอใครแล้วเราก็โดยส่วนตัวเต้ยกับอะไรแบบเวลาทำอะไรมันไม่จำเป็นต้องมาประกาศหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วอะค่ะแล้วพอมันถึงจังหวะเหมาะที่มีคนถามพอดีเราก็คุยกันว่าเราก็คงบอกใช่ค่ะก็ตัดสินใจที่จะตอบทุกคนแต่เต้ยก็ทราบใช่ไหมเพราะว่าเราก็โดนหนักเหมือนกันพอเราสดปุ๊บก็กลายเป็นแบบอ่ะแก๊งเพื่อนต่างๆถูกโยงว่าอ่ะเราเลิกกับอเล็กเลิกกับอเล็กเพราะว่าจะมามีแฟนไฮโซคือประเด็นไฮโซอะค่ะสำหรับเต้ยอะเต้ยไม่รู้ว่าอะไรคือคำจำกัดความของคำว่าไฮโซเนาะไม่รู้ว่าใครอะไรยังไงแต่สำหรับตัวเต้ยเองอะถ้าเกิดว่าเต้ยจะทำความรู้จักใครหรือว่าจะคบกับใครอะประเด็นที่สำคัญมากกว่าคำจำกัดความนี้มันคือคุณค่าของความเป็นคนของคนคนนั้นมากกว่าว่าเขาเป็นคนยังไงเขามีทัศนคติแบบไหนเราเข้าใจกันไหมเราเข้ากันได้หรือเปล่าไลฟ์สไตล์เราไปด้วยกันได้หรือเปล่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำหรับเต้ยว่าสำคัญกว่านะคะคือถ้าสมมติว่าเป็นเต้ยเมื่อ3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเลยนะคงเครียดแหละแต่ว่าณวันนี้เต้ยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเรารู้ตัวเองดีทั้งคู่เลยนะเต้ยกับเล็กรู้ตัวเองดีว่าเราทำอะไรกันแล้วเราคิดเราตัดสินใจด้วยแบบด้วยสติของเราแล้วจริงๆเราคุยกันแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นอะไรที่ใครจะพูดแบบไหนยังไงไม่เป็นไรคือมันเป็นแล้วแต่เขาอะค่ะมันก็มีความกังวลนิดนึงนะคะที่ต้องแบบว่ามาตอบคำถามหรือว่ามาแบบมีแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราแบบโอเคมากเพราะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นคนยังไงเราทำอะไรเราที่ผ่านมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้รู้สึกว่าตอนเนี้ยเหมือนคนจะมาพุ่งประเด็นไปว่าแบบเต้ยจะต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยเป็นอย่างนั้นแน่เลยซึ่งเหมือนแบบโดนทำนายอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้มันไม่มีใครเข้ามาจริงๆค่ะคือเต้ยไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าในอนาคตอ่ะคนที่เข้ามาจะเป็นใครจะเป็นไม่คำจำกัดความคืออะไรอะไรเงี้ยจะไฮโซไม่ไฮโซจะเป็นในวงการนอกวงการคือไม่มีทางไม่มีใครรู้แน่ๆแบบอนาคตเราไม่รู้อะค่ะกับเล็กใช่ไหมคะเรื่องอนาคตมันก็เป็นเรื่องอนาคตมากๆเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเต้ยไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าวันหนึ่งจะเป็นยังไงในอนาคตถ้าเกิดว่าเราจะได้กลับมาเจอกันได้กลับมาคุยกันมันก็เป็นเรื่องของอนาคตจริงๆที่ตอนนี้เราไม่รู้อนาคตจริงๆค่ะ